จังหวัดขอนแก่นนะคุณผู้ชมนะไปดูภาพรวมของร้านสังฆพันธ์ที่เขาขายพวกอุปกรณ์ในการทำบุญน่ะเงียบเหงามากนะคุณสุทธิวัฒน์นะทางทีมข่าวของเราคุณธินกรวีรพลศิลป์นะคะวันนี้ไปตรวจสอบมาปรากฏว่าบรรยากาศการซื้อขายร้านพวกนี้เนี่ยเงียบเหงาแบบลดลงมากว่าครึ่งจากปีที่ผ่านมานะคะติดตามได้จากรายงานค่ะในห้วงเวลาปกติบรรยากาศการจำหน่ายของร้านสังฆพันธ์ในตัวเมืองขอนแก่นจะเริ่มคึกคักก่อนถึงวันเข้าพรรษาราว2 สัปดาห์แต่การเข้ามาของโรคโควิด -19 ที่ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านทำให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความเงียบเหงาทั้งที่เหลือเวลาอีกเพียง2 วันก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามลำดับเทศกาลนี้ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาคือสินค้าหลักที่ลูกค้ามองหาอำนาจการซื้อที่ถดถอยเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเทียนพรรษาขนาดใหญ่สู่การลดขนาดเทียนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเจ้าของร้านสังฆพันธ์ให้ข้อมูลว่ายอดขายลดลงตลอด5 ปีที่ผ่านมาทั้งจากสภาพเศรษฐกิจการเข้าวัดน้อยลงของคนรุ่นใหม่ประกอบกับข่าวเสื่อมเสียวงการสงฆ์มีมากขึ้นเมื่อมีสถานการณ์โรคโควิด -19 เข้ามาซ้ำเติมจึงทำให้ยอดขายลดลงจากปีที่แล้วมากกว่าครึ่งแต่ช่วง 4-5 ปีหลังมาเนี่ยมันก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆตามภาวะเศรษฐกิจนะแต่ปีนี้น่าจะชัดมากว่าปีนี้น่าจะมีหลายปัจจัยครับปัจจัยที่เป็นโรคระบาดนี่น่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยสำหรับปีนี้นะครับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal อาจส่งผลกระทบต่อวัดหลายแห่งแต่สำหรับวัดหนองแวงพระอารามหลวงแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดขอนแก่นคณะสงฆ์มองว่าพุทธศาสนิกชนเริ่มคลายกังวลในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 สังเกตจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีคนเข้ามานมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานภายในพระธาตุ9 ชั้นนับพันคนซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงทางวัดจะยังคงมาตรการเข้มงวดเหมือนเช่นปฏิบัติมาคือเข้าออกทางเดียวเป็นจุดคัดกรองวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยกรอกข้อมูลด้วยการลงลายมือชื่อหรือสแกนเข้าระบบไทยชนะและรักษาระยะห่างทางสังคมการที่ อาจจะกาดตกอาจจะมีความประมาทนั้นก็อาศัยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ญาติโยมได้ระมัดระวังด้วยการรักษาตนเองเพื่อที่จะรักษาคนอื่นช่วยรัฐบาลให้เป็นการป้องกันประเทศของเราให้พ้นจากภัยโควิดได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองแวงพระอารามหลวงยังฝากโอวาทธรรมถึงพุทธศาสนิกชนว่าวันเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆด้วยทานศีลภาวนาตั้งใจลดละเลิกบาปอกุศลทั้งปวงในช่วงเข้าพรรษานั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่เป็นโอกาสสำคัญที่ชาวพุทธจะต้องบำเพ็ญตนตามหลักทานศีลภาวนาซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างดีจึงขอเจริญพรธินกร วีรพลศิลป์ สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน